สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาภาคอีสานชูโรงเรียนบ้านเม่นแม้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่เป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพค่ะมีจุดเด่นในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ทุกชั้นเรียนร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุธิชัยจรุนเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงจากสพทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนต้นแบบการใช้สื่อดี TV ทีที่โรงเรียนบ้านเม่นสังกัดสพปอุดรธานีเขตหนึ่ง สำหรับโรงเรียนบ้านเม่นนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่เป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนคุณภาพของกลุ่มเมือง4คือโรงเรียนหนองสำรงวิทยานอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะมีจุดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ทุกชั้นร้อเอร์เซนอีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่มีนวัตกรรม6ร่วมเป็นฐานส่งเสริมสัญญาณจากฟ้าโดยเตรียมความพร้อมร่วมกับครูต้นทาง ประกอบกับก,บการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนโดยใช้ระบบ DLTV ซึ่งเด็กๆมีความคุ้นเคยกับการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและยังมีครูที่คอยกำกับติดตามดูแลและวัดประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะที่สำคัญผู้ปกครองและชุมชนค่ะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนทุกกิจกรรมจึงส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็กปี2562 ภายหลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแล้วนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมบูธผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเมือง4ประกอบไปด้วยโครงการอาชีพขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านเลื่อมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ของโรงเรียนบ้านเม่นการฟื้นฟูภาวะการถดถอยทางการเรียนเน้นการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนบ้านคู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านดงอุดม ความปลอดภัยโครงงานคุณธรรมวินัยจราจรของโรงเรียนชุมชนนากว้างโรงเรียนหนองสำโรงวิทยาเสนอโครงการ M O E Safety Center และพาน้องกลับมาเรียนและโรงเรียนบ้านพรานเหมือนนำเสนอโครงการการใช้กระบวนการลูกเสือเพื่อพัฒนาผู้เรียน